จะว่าไปแล้วนอกจากลั่วอินแล้วข้าก็ไม่เคยพบศิษย์สำนักภายในคนอื่นในสำนักส่วนเจี้ยนเลยแม้แต่เจ้ากับข้าก็เจอกันไม่ค่อยบ่อยนะปกติแล้วศิษย์สำนักภายในทำอะไรกันทำไมดูลึกลับขนาดนี้นะสำนักส่วนเจี้ยนไม่ได้ดูแลศิษย์ในสำนักแบบอิสระเหมือนศิษย์นอกสำนักศิษย์ภายในสำนักทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่สำนักส่วนเจี้ยนหาได้ยากพวกเขาคืออนาคตของสำนักส่วนเจี้ยนทุกคนล้วนมีการฝึกฝนและวางแผนอย่างเข้มงวดสำนักส่วนเจี้ยนจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อฝึกฝนพวกเขาทุกคนมีพลังการฝึกฝนถึงระดับการตรัสรู้เปิดผนึกพลังกระบี่ห้าธาตุมีพลังกระบี่พิเศษที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคุณสมบัติ2ประการผู้ที่โชคดีมากกว่าจะได้รับสิทธิ์ไปยังเจี้ยนกงเพื่อฝึกฝนสำหรับนักกระบี่ทุกคนการได้เข้าไปในเจี้ยนกงถือเป็นเกียรติยศสูงสุดข้าฟังเจ้าพูดจบแล้วรู้สึกว่าสิทธิ์ในสำนักจะเก่งกาจมากนะแต่ว่าลั่วอินเจ้าเองก็เป็นศิษย์ในสำนักแถมยังถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักภายในด้วยนะสาวในตำนานจากสำนักส่วนเจี้ยนข้ารู้สึกว่าข้ากับเจ้าไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่นักนั่นเป็นความรู้สึกของเจ้าเองต่างหากล่ะอีกอย่างที่ข้าถูกพวกเขาให้เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าข้ามีระดับการฝึกฝนสูงสุดหรอกนะแต่เป็นเพราะเจ้าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในชั้นเรียนและมีปัญญามากที่สุดต่างหากล่ะใช่แล้วอีกอย่างสุดท้ายแล้วข้าก็ต้องไปจากสำนักส่วนเจี้ยน ที่แท้ก็เพราะปัญญางั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วยังไงซะข้าฉู่ยวนต่างหากที่เป็นอัจฉริยะไร้เทียมทานฉู่ยวนจะเป็นคนแรกที่กล้าเรียกตัวเองว่าอัจฉริยะต่อหน้าข้าดูเจ้ามั่นใจในตัวเองดีนี่ข้ามีความมั่นใจมากกว่านี้อีกนะมาเอ๊ะข้ายังเป็นคนแรกที่กล้าจับมือเจ้าด้วยเจ้าเอ๊ะสะบัดออกข้าไม่อยากคุยกับเจ้าแล้วไปดีกว่าศาลาทักษะกระบี่ตอนนี้ข้าติดอยู่จุดสูงสุดของพลังขั้นก่อเกิดระดับ7ข้าไม่สามารถทะลุไปได้ไม่งั้นหาวิชาทักษะกระบี่มาฝึกก่อนดีกว่าบางทีอาจจะเจอโอกาสที่ดีที่จะทะลุขั้นทักษะกระบี่มากมายทักษะกระบี่ของสำนักส่วนเจี้ยนครอบคลุมไปด้วยทุกรูปแบบครบถ้วนมากในจุดนี้แม้แต่สำนักหลิงเจี้ยนข้างๆก็ยังเทียบไม่ได้เลยทักษะดาบที่ข้ากำลังใช้อยู่ตอนนี้มีเพียงเงางูโลหิตมันสามารถใช้ได้แค่กับปีศาจกระบี่ดูดเลือดและผลลัพธ์ของการใช้มันแปลกประหลาดเกินไปไม่เหมาะที่จะใช้ในสถานที่ทางการบ่อยตอนนี้สิ่งที่ข้าต้องการคือชุดที่มีอนุภาพแข็งแกร่งสามารถใช้พลังกระบี่ห้าธาตุของข้าได้ครึ่งชั่วโมงต่อมาปึ้งเหมาะกับการฝึกฝนกระบี่ห้าธาตุแต่กลับหายากเพียงนี้ข้าหาชั้น1ชั้น2แทบจะทั้งชั้นแล้วแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาเลยเหมือนกับที่ท่านพี่ไปกับอาจารย์พูดไว้เลยห้าธาตุสมบูรณ์หายากมากๆเพราะฉะนั้นทักษะกระบี่ที่เกี่ยวข้องกับมันก็เลยพบเห็นได้น้อยมากหวังว่าชั้น3จะได้อะไรมาบ้างนะไม่อย่างนั้นแล้วข้าก็คงต้องเลือกเล่มที่เป็นกระบี่ธรรมดาเพื่อฝึกฝนแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันวิชากระบี่เล่มนี้เต็มไปด้วยฝุ่นเหมือนว่าไม่เคยมีใครอ่านมานานแล้วเปิดตำรากระบี่น้อยชื่อนี้ฟังดูน่าสนใจดีแต่ก็ไม่ใช่ทักษะกระบี่5ธาตุนี่นะตำรากระบี่น้อยสามารถฝึกฝนทักษะกระบี่2ธาตุพร้อมกันไ
ตอนนี้ข้าสามารถหาทักษะกระบี่ที่มีคุณสมบัติมากที่สุดในศาลาทักษะกระบี่ได้แล้วเจ้าเลือกตำรากระบี่น้อยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมีปัญหาอะไรไหม ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะข้ารู้จักเจ้าเจ้าคือฉู่ยวนผู้ที่รับมือกับกระบวนท่า3ครั้งของเพ่อหยวนเฟิงแล้วยังไม่ตายทักษะนี้มันต้องเหมาะกับเจ้ามากแน่ๆรอให้เจ้าฝึกได้สำเร็จซะก่อนหันหลังเดินจากไปเจ้าหมอนี่กำลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแซงทำเป็นมาฝึกกล้าฝึกตำรากระบี่น้อยอย่างนั้นเหรอหน้าคำชะมัดหน้าขันสิ้นดีตำรากระบี่น้อยนั้นจะต้องมีพลังกระบี่สองท่าถึงจะสามารถฝึกฝนได้มันวางอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าไม่ได้ขยับมานานเท่าไหร่แล้วล่ะ เขากล้าอวดดีว่าจะใช้ไปฝึกอย่างนั้นเหรอเขาคงไม่ได้ฝันว่าปราณกระบี่ห้าท่าในร่างกายเขามีสองท่าหรอกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ยังไม่ตื่นสิ